รักใหม่แทนที่สงกรานคริหาดพันล้านแอททัสออนหลังย่าเศรษฐีหลุดโป๊แอททัสออนความรักมีลุ้นถูกแซปีหน้าเตรียมเปิดตัวแฟนใหม่หลังจากที่หมอช้างได้เผยดวงของราศีตุลว่าปีหน้าจะเป็นจังหวะแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้เลย สามารถเปิดตัวได้ใช้สถานะโสดมาหลายปีแล้วสำหรับนางเอกสาวสายหวานแอฟทัสออนพักสุขเจริญแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีใครมาเติมเต็มหัวใจให้เธอกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งซึ่งช่วงนี้แม่แอฟของเรานั้นก็เดินสายทำงานแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรหรือละครก็ตามเรียกได้ว่าฮอตหนักมากแม่แพ้ดาราคนอื่นๆงานมารุมล้อมไม่ไหวล่าสุดหมอช้างทศพร4ีตุลา ได้มาเปิดดวงจุดปังในปีพศ2566ซึ่งเจ้าตัวได้พูดถึงดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลว่าในปีหน้าเรื่องของความรักจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยและทางด้านของสาวแอปก็เกิดวันที่27ตุลาคมอยู่ในช่วงราศีตุลพอดีทำเอานายเอกสาวถึงกับรุนหนักมากหมอช้างได้กล่าวว่าราศีตุลเป็นราศีเบอร์หนึ่งในเรื่องของความรักพอพระราหูเข้าในเรื่องความรักมันก็จะเป็นแบบเงาๆไม่ได้ชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ในปีพศ2566 ดวงดาวแห่งแสงสว่างโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมตัวให้พร้อมคนมีแล้วก็เป็นเรื่องงานเป็นพาร์ทเนอร์กันคนยังไม่มีก็เป็นเรื่องของจังหวะการเริ่มต้นถ้ามีแล้วก็เปิดตัวได้เลยแกรนด์โอเพนนิ่งได้ต้องปีหน้าเท่านั้นทางสาวแอปก็พูดคำๆว่าคิดว่าสว่างแล้วก็แยกย,ย้ายและเปิดปีหน้าหมายถึงต้องหาใหม่ปีหน้าหรือเอาของเดิมได้เลยช้างจึงแกล้งแซวกลับว่าของเดิมแล้วใช่ไหมเอ้าหลุดหลุดแล้วหรือเนื่องจาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ช้างได้เปิดดวงแอปว่าราศีตุลคือราศีเบอร์หนึ่งในเรื่องของความรักโดยตรงในปี2566ดวงดาวความรักเข้ามาความรักปีหน้าเป็นเรื่องคู่ที่ดีที่สุดนี่คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นที่ดีปีหน้าเตรียมเปิดตัว